ใช่ไหมครับผมวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดคุยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มันอาจจะมากับช่วงน้ำท่วมแบบนี้เราควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วก็นอกจากน้ำท่วมที่เรายังต้องเฝ้าระวังเรื่องของโรคภัยต่างๆเนี่ยโควิดก็ต้องระวังแล้วต้องการเตรียมเนื้อเตรียมตัวในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยมันควรจะต้องทำอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้กันแต่ว่าถ้าหากใครที่มีคำถามหรือว่าข้อสงสัยในการปฏิบัติตัวในช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมด้วยโควิดก็ต้องกลัวด้วยนะฮะสามารถส่งคำถามของท่านเข้ามาได้ที่ Facebook Live นะครับตอนนี้เราก็ออกอากาศคู่ขนานไปพร้อมกับทาง FM 100.5 นะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยที่ Facebook FM MCOT FM 100.5 หรือว่าจะเป็นที่ Official Line ก็ได้นะครับที่ @mcotnews นะครับค่ะวันนี้คุณหมอที่จะมาพูดคุยกับเรานะครับเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์กิติพงษ์พนมยงค์ครับหัวหน้ากลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมจากโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณนรมนคุณพัทรดานัยครับครับคุณหมอครับตอนนี้โอ้โหหลายพื้นที่เจอกับปัญหาน้ำท่วมกันแบบหนักหน่วงกันเลยทีเดียวคือก่อนอื่นเลยเราก็อยากจะถามว่าไอ้ช่วงที่มันมีน้ำท่วมเนี่ยเราก็จะเห็นพี่น้องประชาชนก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำที่มันเข้ามาล้นท่วมขนาดนี้ใช่ถูกต้องครับเรื่องของโรคภัยที่มันจะตามมาเนี่ยมันมีได้หลากหลายมากน้อยขนาดไหนครับคุณหมอครับครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันนะครับมันก็เป็นประจำปีเลยก็จะมีทั้งโรคและภัยนะครับก็จะขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างกรณีโรคเราก็คงจะเห็นการระบาดและไม่นับเรื่องของโควิด19ก็จะมีเรื่องกลุ่มพวกไข้หวัดใหญ่นะครับพวกปอดบวมปอดอักเสบเป็นต้นแล้วก็โรคที่มาจากการรับประทานอาหารนะครับจะเป็นท้องร่วงนะครับโรคที่ไปสัมผัสกับฉี่หนูนะครับโรคตาแดงอีกทางโรคไข้เลือดออกนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะมีเรื่องของเพศภัยอย่างเช่นแมลงและสัตว์มีพิษกัดต่อยทั้งหลายนะครับไม่ว่าเป็นงูตะขาบแมงป่องรวมทั้งเรื่องของภาวะที่เกิดไตดูดแล้วก็เรื่องของการจมน้ำครับครอบคลุมมากๆเลยมันมาได้ทุกทางใช่คือถ้าพูดถึงเรื่องของโรคต่างๆที่คุณหมอได้เกริ่นมาเมื่อสักครู่มีโรคไหนหรือว่ามีสาเหตุอะไรที่แบบคุณหมอค่อนข้างที่จะกังวลหรือว่าเป็นห่วงที่อยากจะเตือนพี่น้องประชาชนบ้างครับคุณหมอฮะครับก็ตอนนี้นะครับผมว่าที่อยากจะพุ่งเตือนเลยเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของโรคเรื่องของท้องร่วงนะครับเพราะว่ามันก็มาจากได้เจ็บเรื่องของทั้งการที่เราเองพยายามไปช่วยเหลือในการบริจาคในเรื่องการทำอาหารแจกกับพี่น้องที่ได้รับการเดือดร้อนค่ะถึงเมื่อรับแล้วเนี่ยพี่น้องเหล่านั้นก็ต้องทำการบริโภคครับเราก็ต้องมีคำแนะนำเพื่อให้เขาปลอดภัยกับการที่เกิดจากเรื่องโรคท้องร่วงนี้ด้วยครับอาหารที่ส่งเข้าไปที่เราเห็นเนี่ยที่ส่งเข้าไปในพื้นที่ที่ห่างไกลเนี่ยก็ทำแต่เช้าใช่ไหมคะแล้วก็จะใส่ภาชนะใส่ถุงใส่กล่องโฟมเข้าไปให้ทีนี้มีข้อแนะนำไหมคะว่าเราจะยังไงดีคะเราเก็บรักษาไว้มันมีอากาศร้อนเนี่ยก็จะมีคำแนะนำสำหรับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคและก็ผู้รับบริจาคนะครับอย่างผู้บริจาคเองเนี่ยอย่างเราบริจาคข้าวกล่องเราก็ควรจะปรุงไม่เกิน4ชั่วโมงนะครับเราหมายถึงระวางแผนเอาไว้ว่าไม่ควรเกิน4ชั่วโมงหรือเลี่ยงเมนูที่จะบูดเสียได้ง่ายเช่นเมนูที่ทำมาจากกะทิหรืออย่างเช่นพวกข้าวมันไก่อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ถ้าเลือกได้ก็จะเป็นอาหารที่เก็บไว้ให้นานสัก 1-2 วันที่เป็นอาหารแห้งข้าวเหนียวนึ่งหมูทอดปลาทอดอะไรนี้เป็นต้นนะครับสำหรับผู้รับเมื่อรับไปแล้วเนี่ยก็ควรจะบริโภคภายใน 4-6 ชั่วโมงนั้นแล้วก็ไม่ควรจะค้างคืนครับผมคุณหมอแต่ว่าคือในช่วงเวลาที่มันยากลำบากแบบนี้ในการได้อาหารมาบางทีมันก็อยากเก็บไว้อยากจะเก็บไว้ครับคุณหมอเพราะว่าไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้เนี่ยสถานการณ์มันจะดีขึ้นหรือเปล่าแล้วช่วงเวลาแบบนี้เราควรจะต้องทำยังไงกับอาหารที่เราได้มามันควรจะแนะนำยังไงดีฮะคุณหมอฮะครับก็จะขึ้นกับพื้นที่แล้วก็ที่เรารับมาใช่ไหมครับอย่างกรณีที่เป็นอาหารแห้งกลุ่มพวกปลาแห้งหมูทอดอะไรต่างๆเหล่านี้นี่มันก็อาจจะเก็บได้นานขึ้นนะครับนานขึ้นกว่าอย่างในกรณีเช่นเป็นพวก
สมมุติได้เป็นในขนมปังหรือเป็นพวกปลากระป๋องเลยต่างๆก็จะมีอายุเก็บได้นานกว่านะครับหรือถ้าเกิดเราได้เป็นน้ำผลไม้กล่องนมกล่องอันนี้ก็จะยิ่งเก็บนานได้เป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนทีเดียวครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องแนะนำไปตั้งแต่ผู้ที่จะปรุงอาหารให้ว่าควรทำอาหารที่ค่อนข้างที่จะเก็บได้พอควรแหละบางครั้งเนี่ยก็ทำแกงกะทิอ่ะมันไม่ได้เลยอ่ะใช่ไหมคะสภาพเช่นนี้ก็ไม่ควรผัดเผ็ดนี่ก็คือยังเก็บได้ยากเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะผัดแห้งใช่ครับผัดก็ยังค่อนข้างยากทีเดียวครับอันนี้ก็แสดงว่าก็คือต้องตั้งแต่ต้นทางในการที่จะนำมาช่วยเหลือใช่ไหมครับอันนี้คือในส่วนของเรื่องของอาหารการกินนะเรื่องของการท้องร่วงท้องร่วงมีอย่างอื่นที่คุณหมออยากจะเน้นย้ำเน้นเตือนไหมครับผมนอกจากเรื่องของท้องเสียเพราะมันเยอะเหลือเกินครับเมื่อกี้ที่คุณหมอเกินมาตั้งแต่เท้ายันโอ้โหถึงปอดอะไรของเราเลยนะคะก็ถ้าเกิดถึงขนาดโรคและเพศไทยนะครับก็อาจจะครอบคลุมไปหลายๆโรคเลยขออนุญาตก็วิธีรับมืออย่างน้อยอย่างเรื่องของการขับถ่ายนะครับพอกินเข้าไปก็ขับถ่ายแล้วก็ปล่อยลงทิ้งเลยเราก็จะมีประสบการณ์นั้นแต่น้ำท่วมใหญ่คราวนั้นก็จะมีการทำนวัตกรรมเรื่องเป็นการเก็บถุงอุจจาระหรืออะไรเนี่ยนะครับแล้วก็เก็บไว้แล้วก็จะนำไปกำจัดในตอนหลังถ้าทำได้นะครับหรือไม่ควรจะปล่อยลงแหล่งน้ำขยะก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะป้องกันในเรื่องของพวกโรคที่มาจากเกี่ยวกับทางเดินอาหารนะครับส่วนในเรื่องของการล้างหน้าล้างตาถ้าเกิดว่าไปเจอน้ำท่วมขังกระเด็นเข้าก็ป้องกันเรื่องโรคตาแดงส่วนการรับประทานอาหารเนี่ยถ้าจะเอาคำที่จำง่ายๆก็คือสุกร้อนแล้วก็สะอาดอันนี้ก็ช่วยป้องกันได้นะครับในส่วนการสัมผัสกับพวกขี้หนูหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็หลีกเลี่ยงการลุยน้ำหรือการจมหรือแช่น้ำในเป็นเวลานานๆหากจำเป็นและมีอุปกรณ์ไม่ว่าถุงมือหรือว่ารองเท้าบูทอันนี้ก็จะช่วยหรืออีกทั้งไม่มีแต่ถ้าเกิดเราเข้าสู่พื้นที่แห้งได้เราจะรีบล้างทำความสะอาดแล้วก็เช็ดแห้งก็จะช่วยลดเรื่องของความเสี่ยงดังกล่าวนะครับอีกทั้งในกรณีอย่างเรื่องของการจมน้ำและไฟดูดก็ต้องไม่ควรปล่อยปละละเลยให้เด็กเล็กอยู่ตามลำพังนะครับกลุ่มเป็นกลุ่มอ่อนไหวง่ายพวกนี้ก็จะมีความสุ่มเสี่ยงผู้ป่วยติดเตียงเหล่านี้เป็นต้นตอนนี้อุปกรณ์ไฟฟ้าเราก็ควรต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับในจุดที่น้ำท่วมถึงจะท่วมบ่อยถ้าจำเป็นจริงก็ต้องอาจจะคัดเอาหรือตัดกระแสไฟจ่ายเป็นจุดๆเพื่อจะลดความเสี่ยงเหล่านี้เป็นต้นครับตอนนี้เท่าที่เราฟังข่าวเนี่ยสภาพของน้ำเนี่ยมันจะเป็นลักษณะยังไม่ขังมันก็เป็นน้ำที่ไหลมาไหลผ่านไปน้ำยังดีอยู่เอาง่ายๆลักษณะของที่คุณหมอเล่ามาตั้งแต่เรื่องการขับถ่ายเนี่ยอันนี้เราก็อย่างสมมติว่าส้วมของแต่ละบ้านเนี่ยก็น่าจะโดนน้ำท่วมไปแล้วใช่ใช่ครับเป็นการหาถุงเนี่ยนะคะคุณหมอคะมันก็น่าจะหายากพอควรมองว่าลักษณะการพัดพาไปตามน้ำเนี่ยครับนั่นจะเยอะนะคะช่วงนี้ในกรณีถ้ามันจำเป็นจริงๆอย่างที่เราเห็นนะครับอย่างกรณีที่น้ำค่อนข้างจะไหลเชี่ยวกรากแต่หากจำเป็นจริงๆเนี่ยมันก็คงจะต้องไปอย่างนั้นต้องปรับไปแต่อีกการหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะประเด็นสำคัญอยู่ไม่น้อยก็คือพวกสัตว์ที่อาจจะทำให้เกิดสัตว์มีพิษต่างๆหรือที่ระวังยังไงดีเราก็ควรจะต้องมีส่วนที่ปลอดภัยถ้าท่านได้ออกพยพไปแล้วเนี่ยส่วนที่มันมีร่องรอยมีรูอะไรก็ต้องพยายามปิดเพื่อป้องกันสัตว์เหล่านี้หรือแม้กระทั่งต้องตรวจตาทุกครั้งก่อนที่เราจะนั่งก่อนที่เราจะเข้านอนหรือทำอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับครับผมอาจจะมีหลากหลายลักษณะเช่นบ้านอาจจะท่วมไปด้านล่างมาอยู่ข้างบนกันอยู่ที่อยู่ได้นะคะแต่บางส่วนเนี่ยเท่าที่มองเนี่ยก็มีการอพยพออกมาในศูนย์ที่อาจจะเป็นวัดอาจจะเป็นอะไรที่สูงเป็นศูนย์อพยพอย่างเงี้ยก็การอยู่รวมกันก็คงจะต้องสักพักหนึ่งอะค่ะนะคะเรื่องของน้ำในการใช้ถ้าสมมติว่ามีน้ำที่สงวนไว้ในการน้ำสะอาดจริงๆเนี่ยก็จะเอาไว้ดื่มน้ำนี่ที่ท่วมนี่ใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมคะคุณหมอคะไม่สามารถเลยไม่สามารถหรอกครับเพราะว่าน้ำเนี่ยจะเป็นการปนพวกดินตะกอนนะครับมามันไม่ได้จะเป็นน้ำที่บริสุทธิ์เหมือนกับน้ำที่เราบริโภคได้อย่างนั้นนะครับเอามาต้มเอามาอะไรก็ไม่ได้แต่หากจำเป็นอาจจะนำมาเป็นอุปโภคได้อ๋อเอามาอาบได้
เนี่ยอาจจะนะครับเพราะตอนนี้น้ำไม่ใช่เป็นน้ำแข็งเป็นน้ำที่มีการไหลอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เรื่องไฟเนี่ยในหลายพื้นที่เนี่ยก็จะปิดดับมืดไปเลยเท่าที่เห็นการรายงานข่าวแล้วก็จะมีค่ะเพราะว่าไม่สามารถที่จะปล่อยกระแสไฟไปได้เนื่องจากว่าก็บ้านจะเป็นชุมชนที่จะอันตรายมากเลยอะนะคะครับแล้วก็จะมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะเสนอนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเมื่อเกิดระดับนั้นจริงๆเนี่ยก็ควรจะมีการอพยพแต่ทีนี้โดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุเนี่ยครับก็จะมีการยึดติดเพราะเรียกว่าจะแล้วก็จะไม่อยากเคลื่อนย้ายก็จะมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจหลังประสบเหตุวิกฤตอย่างไฟน้ำท่วมเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนครับเรื่องของการดูแลสภาพจิตใจในช่วงเวลาที่เจอกับช่วงเวลาที่มันยากลำบากแบบนี้ฮะคุณหมอถ้าอยากจะแนะวิธีการปฏิบัติตัวเองเนี่ยเราควรจะต้องทำยังไงได้บ้างไหมครับที่พอจะเยียวยาสภาพจิตใจในช่วงเวลาที่มันหนักหนาสาหัสแบบนี้ฮะได้ครับก็การรับมือสภาพจิตใจในช่วงน้ำท่วมเนี่ยผมอยากให้คนในครอบครัวโดยเฉพาะลูกหลานเนี่ยนะครับเข้าใจแล้วก็ให้เวลานะครับแล้วก็เราจะต้องยกตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุเนี่ยมักเครียดนะครับแล้วก็ไม่อยากจะเคลื่อนย้ายนะครับอย่ากังวลเรื่องทรัพย์สินทีเนี้ยไม่ควรจะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแต่เราควรจะต้องชี้เขาเห็นว่าเขายังมีกิจกรรมอื่นช่วยหรือว่าถ้าเกิดเขายังพอไปช่วยจิตอาสาในเรื่องอื่นได้อันนี้ก็จะช่วยทำให้เขาหลีกเลี่ยงไม่ควรให้เขาเห็นภาพที่อยู่รอบบ้านเห็นซ้ำๆอันนี้เป็นการตอกย้ำเตือนจิตใจที่ไม่ดีหรือว่าแจ้งเหตุว่าที่นู่นมีเกิดเหตุแย่เลวร้ายอย่างไรอันนี้เนี่ยก็จะไม่แนะนำนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าท่านไม่ยอมออกแล้วก็คิดว่าเป็นจุดที่จำเป็นเนี่ยเราก็อยากจะให้ท่านเนี่ยตระหนักด้วยตัวเองแล้วก็บางท่านเนี่ยก็อาจจะเกิดอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหเนี่ยลูกหลานก็ควรจะเข้าใจนะครับแล้วก็จะต้องพยายามบอกว่าอย่างน้อยๆในการที่ท่านไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนตอนนี้ลูกหลานๆก็อาจจะผลัดกันมาเย็นๆหรือดูแลได้นะครับท่านจะช่วยบรรเทาเรื่องภาวะเครียดที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างน้ำท่วมด้วยนะครับก็อย่างมากในการที่น้ำเร็วๆมาแบบนี้ก็1สัปดาห์เนี่ยก็น่าจะมีการคลี่คลายลงไปในทางที่ดีนะคะถ้าในโซนไหนที่ไม่ขังแล้วก็จะกลายเป็นน้ำเสียที่เราเคยเห็นกันพอน้ำลดก็จะมีน้ำเน่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอคะมีข้อหนึ่งอ่ะที่กรมการแพทย์บอกว่าถ้าหาแหล่งน้ำสะอาดไม่ได้ควรต้มน้ำให้เดือดก่อนใช้ประมาณ10นาทีถ้าเรายังมีความสามารถต้มน้ำที่ท่วมเราอยู่อาจจะมีแก๊สหรือว่าได้ไหมคะอะไรเหลืออยู่เอามาใช้พอจะได้ไหมครับคุณหมอก็อาจจะพออาจจะพอได้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้ากรณีถ้าเราไม่สามารถเลยอย่างน้อยเรื่องของการต้มนะครับก็ทำได้แต่เราก็ควรที่จะเลือกน้ำที่เอามาพักไว้ก่อนเพราะหนึ่งก่อนที่จะต้มถ้าน้ำพักไว้ก่อนเนี่ยการตกตะกอนมันก็ตกตะกอนก่อนแล้วเราก็นำมาต้มอีกทีแต่จริงๆเดี๋ยวนี้ผมว่าเรามีช่องทางที่ให้ความรู้ไม่ว่ายูทูบเบอร์หลายคนที่ทำแม้กระทั่งการกึ่งทำให้เกิดเหมือนการกลั่นน้ำต้มแล้วก็ทำให้เกิดไอแล้วก็มาเป็นหยดน้ำอีกทีเนี่ยมันก็ช่วยทำให้บริสุทธิ์ขึ้นได้ครับโดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆมันมีช่องทางถ้าน้ำมันอยู่รอบตัวเราเลยใช่น้ำถ้านำมาใช้ได้มันก็จะเกิดประโยชน์อย่างน้อยก็ล้างหน้าให้สะอาดก็ยังดีนะคะใช่ได้ล้างหน้าได้ล้างตัวอะไรเงี้ยเพื่อความสดชื่นอะไรเงี้ยช่วงเวลาแบบนี้ก็ยังดีบ้างแต่ว่ามันก็อาจจะมีข้อจำกัดหลายๆอย่างอยู่เหมือนกันนะครับผมในการที่จะเอามาใช้แต่ว่าคือถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าต้มถ้ามีโอกาสต้มได้ก็ดีแต่ถ้าเลี่ยงได้คุณหมอก็แนะนำให้เลี่ยงดีกว่าไฟฟ้าก็ไม่มีนะคะจะต้มก็ใช้แก๊สก็ไม่รู้ว่าใช่ถังแก๊สจะอยู่กันตรงไหนย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่มันปลอดภัยเหมาะสมดีกว่าเรื่องของผิวหนังเนี่ยแหละค่ะเรื่องของน้ำกัดเท้าก็ควรถ้าล้างน้ำที่มันคือล้างน้ำที่มันท่วมเลยอยู่เนี่ยล้างก่อนแล้วก็พอกสบู่ไปมันพอจะใช้ได้แล้วก็เช็ดได้แห้งได้ไหมครับมันพอ
จะช่วยได้ครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นน้ำกัดเท้าหรือห้องทรงฟูดเนี่ยถ้าเราหลีกเลี่ยงเรื่องภาวะชื้นแฉะนะครับก็คือถึงแม้ลุยแล้วเราล้างให้สะอาดอ่ะเราไม่มีจริงๆเราใช้สบู่อะไรก็ทำความสะอาดแต่ต้องทำให้แห้งนะครับหรือว่าจะโรยแป้งเลยไปด้วยหรือแม้กระทั่งถ้ามีโอกาสแล้วมันไม่ได้ลึกมากเราใส่รองเท้าบูทป้องกันว่าการไปลุยนั้นเนี่ยไม่ได้ลุยหรือแช่อยู่ในน้ำนานก็คือพยายามเลี่ยงไม่มีการแช่นานนะครับระวังเรื่องแบบไม่แห้งแล้วก็ทำให้แห้งพวกนี้ก็จะช่วยลดไปได้ครับค่ะก็ในเรื่องของอาหารนะคะเรื่องของท้องเสียระวังระมัดระวังอาหารก็เนื่องน้ำนะคะแล้วก็การสัมผัสกับน้ำที่อย่าให้มันโดนตามซอกเท้าอยู่นานๆระมัดระวังทำให้แห้งไว้ตอนนี้แดดก็มาแล้วถึงน้ำท่วมเราก็สามารถมีผ้าเนาะที่จะพึ่งแดดได้ทำให้เช็ดทำความสะอาดให้ได้คุณหมอครับอยากจะถามเรื่องอันนี้คือเราพอจะทราบเรื่องของแนวทางในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อาจจะเกิดจากน้ำท่วมได้แล้วถึงความชื้นเรื่องภายในใช่ไหมคะเรื่องหวัดใช่เราอยากจะทราบเรื่องของแนวทางในการปฏิบัติตัวเองในช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยเกี่ยวกับโควิดเนี่ยเรายังคงต้องเพิ่มมาตรการอะไรยังไงไว้บ้างไหมฮะหลังจากนอกจากไอข้อเตือนภัยต่างๆที่เราทราบกันดีอย่ากาตกอะไรอย่างเงี้ยในช่วงน้ำท่วมแบบนี้ต้องเพิ่มตรงไหนบ้างไหมฮะจริงแล้วเนี่ยในช่วงโควิดผมว่าที่จะลำบากขึ้นก็คือเรื่องของอุปกรณ์ที่เราใช้ในกลุ่มพวกหน้ากากนะครับถ้าเกิดในบางที่มันก็อาจจะต้องยืดอายุในการใช้ไปมากขึ้นแล้วก็อย่างที่สองในบางกรณีเช่นเมื่อเราต้องถูกอพยพไปตามสุดพยพเนี่ยก็กลับกลายว่าเราต้องไปอยู่ในโซนที่เป็นแออัดและหนักแน่นขึ้นอันนี้อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของกากที่เราเรียกว่ากากสูงไม่ว่าเรื่องของการใช้อุปกรณ์ป้องกันหน้ากากการลดการคุยกันโดยที่ไม่ใส่หน้ากากโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะจุดอ่อนทุกครั้งที่เราเจอคือช่วงที่เรารับประทานอาหารอาจจะต้องมีการแบ่งกันไม่ได้ทานพร้อมกันเลยในคราวเดียวทยอยเพื่อไม่ให้เกิดความคับข้างในตรงช่วงเวลารับประทานอาหารเป็นต้นนะครับเรายังไม่เคยเห็นในสภาพที่บอกว่าอยู่กันในพื้นที่หลบภัยอะนะคะว่ามีความแออัดกันขนาดไหนแต่ที่เห็นก็ยังไม่แน่นมากค่ะเรื่องของลึกเข้าไปข้างในเรื่องของระบบทางเดินหายใจอ๋อเราใส่หน้ากากกันอยู่แล้วนะคะก็คือเรื่องของปอดบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดจากความชื้นนะคะบวมไข้หวัดใหญ่เองพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่เกิดจากการติดเชื้อเข้าไปนะครับส่วนหนึ่งในช่วงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเองเรานอกจากรณรงค์ในเรื่องของวัคซีนในการป้องกันโควิดแล้วเราก็ยังมีการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอย่างวัคซีนกลุ่มไข้หวัดใหญ่เราก็จะมีการฉีดเพื่อป้องกันหรือช่วยลดบรรเทาความรุนแรงความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นหรืออย่างในกรณีปอดบวมปอดอักเสบเราก็จะพยายามเฝ้าระวังในกลุ่มคนที่เปราะบางมีโรคประจำตัวหรือสุ่มเสี่ยงที่ทำให้เกิดปัญหาหรือคนที่เป็นมีอาการในด้านระบบทางเดินหายใจแล้วมันนานเกินควรหรือทำให้เราสงสัยว่ามีปอดอักเสบหรือปอดบวมเราก็จะรีบเร่งเข้าไปให้การรับมือครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางเดินหายใจเนาะค่ะมาหารไปแล้วนะคะเรื่องขับถ่ายเรื่องของโควิดซึ่งก็ใช้หน้ากากก็ระมัดระวังเว้นระยะห่างกันนะคะหน้ากากอาจจะต้องนำมายังไงดีให้คุณหมอซักได้ไหมคะหน้ากากน้อยมีหน้ากากถ้าเป็นหน้ากากผ้าเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นซักแล้วก็นำมาจับมาใช้ใหม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นหน้ากากที่เราเรียกเซอร์จิคอลแมสหรือว่าทางการแพทย์ที่เราเห็นอันนี้ก็จะมีข้อจำกัดครับอาจจะใช้ไม่ได้ก็ส่วนใหญ่ก็คือถ้าเราติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมอาจจะหาได้ลำบากไม่ใช่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็อาจจะต้องใช้วิธียืดอายุการใช้ครับยืดยังไงครับหมายถึงว่าเอามาผึ่งแดดผึ่งลมอะไรให้มันแห้งแล้วก็มาใช้ใช่ไหมครับก็คือเราก็อาจจะต้องเอามาผึ่งหรือว่าในบาง
บางครั้งสมมติเราสามารถอยู่ห้องแยกเดี่ยวได้เราถอดได้เราก็ถอดได้ช่วงนั้นเราก็เป็นการตื่นหรือทำให้แห้งแล้วก็นำไปตากแดดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วในสภาวะปกติเราไม่ได้แนะนำให้ทำแต่ถ้าเกิดกรณีเราอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมเราค่อนข้างลำบากในขนาดนั้นก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยยืดอายุการใช้งานไปได้ครับจากสถิติน้ำท่วมทุกครั้งครั้งใหญ่ๆหรือจะครั้งเล็กก็ได้ทุกปีของไทยเนี่ยมีคนที่ได้รับอันตรายนะคะจากโรคภัยไข้เจ็บที่มากับน้ำเนี่ยอันไหนมากที่สุดนะคะคุณหมอคะผมว่าเรื่องโรคระบบทางเดินอาหารเนี่ยนะครับจะค่อนข้างเยอะที่สุดนะครับนะท้องร่วงนะคะแล้วก็เรื่องของตาแดงนะครับท้องร่วงกับตาแดงนะครับตาแดงอันนี้ก็คือเรื่องของการที่สิ่งของรอบตัวเรื่องของความไม่สะอาดของมือเพราะนั้นก็อย่างที่บอกว่าควรล้างมือบ่อยๆอยู่ใช้ได้ตลอดเวลาครับแล้วก็ควรที่จะไม่ไปเอามือที่ปนเปื้อนไปสัมผัสหรือสุ่มเสี่ยงต่อหน้าตาของเราหรือแม้กระทั่งเราเดินไปในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่หรือน้ำมันกระเด็นอย่างเงี้ยก็ควรจะต้องรีบล้างและทำความสะอาดก็จะช่วยลดความเสี่ยงลงครับครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการยืดขยายพวกหน้ากากอนามัยในช่วงเวลาคับขันแบบนี้อย่างเอาไปผึ่งแดดไปผึ่งลมอะไรเงี้ยมีคำถามจากทางบ้านถามมาครับคุณหมอครับถ้าบ้านไหนที่มันมีเครื่องที่เขาเรียกว่าเครื่องอบโอโซนอะไรเงี้ยไว้มาฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยเราเอาหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเนี่ยไปผึ่งกับเครื่องพวกฆ่าเชื้อโอโซนอย่างเงี้ยมันจะช่วยได้ไหมครับคุณหมอครับก็คงในทางทฤษฎีก็อาจจะช่วยได้บ้างแต่เราก็คงไม่ได้แนะนำให้ทำในภาวะปกตินะครับแต่มีกรณีอย่างนี้ครับถ้าเป็นหน้ากากที่ใช้ทางการแพทย์ที่เป็นอย่างพวกหน้ากาก N95 ที่มีโครงแข็งอันนี้เราอาจจะใช้เครื่องอบที่เราใช้กับขวดนมที่เป็นแสง UV นะครับแสงอุลตราไวโอเลตอันนั้นน่ะก็จะนำมาใช้มีการวิจัยกันในตอนช่วงโควิดหรืออะไรมาแล้วเนี่ยว่านำมาใช้ในเพื่อเป็นการยืดอายุอันนี้ทำได้ครับแต่ถ้าเกิดขึ้นในตัวโอโซนก็อาจจะต้องดูว่าเป็นในกลุ่มไหนนะครับแล้วก็มีการใช้อย่างไรนะครับแต่ก็นำมาช่วยยืดอายุได้ในช่วงที่บอกแล้วครับถ้าเป็นหน้ากากหรือหน้ากากผ้าธรรมดาเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้มีข้อมูลในการทำแบบนั้นแต่เราก็มีประยุกต์ใช้ได้ครับครับอ๋อก็ในช่วงเวลาคับขันแบบนี้ก็พอจะช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อยแต่ก็อย่างน้อยก็ยังได้ช่วยอยู่นะครับผมมีคำถามอีกคำถามถามมาจากทางบ้านเหมือนกันครับคุณหมอครับว่าไอ้พวกน้ำตามแม่น้ำลำคลองที่มันท่วมเงี้ยคือถ้าเขากลัวเรื่องของมันจะมีเชื้อพวกท้องร่วงหรือว่าฉี่หนูเนี่ยสามารถฆ่าด้วยพวกสารคลอรีนได้ไหมครับจริงๆแล้วมันสามารถจะทำได้นะครับแต่พวกนี้เองก็จะต้องใช้อย่างเช่นของกรมอนามัยเลยที่ตอนนั้นที่เขามีการแจกนะครับหรือถ้าเกิดเราทราบว่าในกรณีถ้าเกิดบางท่านเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตในการแคมปิ้งเดินป่าเนี่ยเขาก็จะมีว่าถ้ากรณีไปเจอแหล่งน้ำแล้วเราต้องใส่เหมือนเป็นเม็ดยาแต่จะเป็นลักษณะเพื่อทำความสะอาดคือเหมือนทำให้น้ำบริสุทธิ์ขึ้นอันนี้มีแต่ถ้าเกิดเอามานำมาใช้หรือแจกหรืออะไรในช่วงน้ำท่วมก็อาจจะไม่ได้เป็นการใช้ในกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบเยอะขนาดนั้นเท่าไหร่ครับแล้วมันก็จะยากในการที่เรียกว่าการควบคุมหรือการใช้ปริมาณคลอรีนต่อจำนวนน้ำด้วยครับมันถ้าเป็นก็เป็นไม่ได้ก็อย่าดีกว่าอันตรายตัวผมนี่เป็นที่ง่ายถ้าเป็นการต้มหนึ่งจะง่ายต้มเนี่ยจะดูฆ่าเชื้อได้อย่างที่เราเห็นได้ง่ายๆเลยนะแล้วอย่างที่ผมบอกก็ทิ้งให้ตกตะกอนก่อนใช้เพื่อตกตะกอนหรือว่าเกิดบางครั้งบางท่านในยังมีการใช้สารส้มอยู่ก็อาจจะใช้ก่อนได้หรือแม้กระทั่งถ้าไม่มีและอาจจะมีความจำเป็นอาจจะใช้ผ้าในการกรองก่อนน้ำมันจะแดงๆมาเนี่ยนะคะมันจะมีเป็นการกรองตะกอนก่อนมีใช้วิธีการอื่นมีโคลนปนมาน่าจะเอามันมาตกตะกอนก่อนแล้วก็เอามันไปต้ม
โอ้แต่กว่าจะใส่ได้ถังไว้อ่ะแต่กว่าจะได้ใช้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะฮะใช่แต่ว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามันเยอะนี่มันท่วมนักเอามาใช้เป็นประโยชน์เพราะเราชีวิตเราเนี่ยต้องการน้ำแต่เมื่อน้ำมันมาเยอะเราก็น่ากลัวพอสมควรนะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังที่อาจจะฟังอยู่แล้วก็แต่คิดว่าก็คงจะต้องอยู่กับภาระอยู่ข้างหน้าการฟังรายการนี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์นะคะช่วยบอกต่อๆกันในลักษณะของการต้มน้ำลักษณะการนำมาให้ตกตะกอนนะคะทำมือไม้ให้แห้งให้สะอาดสบู่น่าจะมีเอาไว้แล้วก็ล้างทำความสะอาดใช้ชีวิตอย่างมีสติก็คือระมัดระวังอย่าตื่นตระหนกทางการเตือนอะไรก็โดยเพราะมีผู้สูงอายุก็ให้ความทำความเข้าใจกับท่านผู้สูงอายุให้มากๆสุดท้ายแล้วครับคุณหมอครับอยากจะให้คุณหมอฝากให้กำลังใจกับพี่น้องที่ตอนนี้เขาประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยในหลายพื้นที่อยู่สักหน่อยครับคุณหมอฮะครับก็ผมเองในนามของกรมการแพทย์นะครับกระทรวงสาธารณสุขก็คงอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ของเราก็ได้รับกำลังใจจากทุกภาคส่วนในกรณีที่เราต้องต่อสู้กับโควิดอยู่แล้วเนี่ยในทางกลับกันในปัจจุบันเนี่ยผมว่าในฐานะของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขก็ยินดีและก็เป็นกำลังใจที่จะช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมว่าในทุกๆส่วนนะครับในพื้นที่ที่มีเกิดอุทกภัยนะครับทุกคนและบางครั้งเองพี่น้องก็จะเห็นว่าตัวเราเองก็คือบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขเองแล้วก็ตัวโรงพยาบาลเองก็ได้รับผลกระทบไปไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับแต่ผมคิดว่าทุกอย่างมันก็เหมือนกับโควิดถึงแม้มันจะนานไปหน่อยหรืออะไรก็ตามเราจะผ่านพ้นมันไปได้นะครับใช่เราอดทนมานานแล้วนะคะตั้งแต่เมษายนตอนนี้มันก็เริ่มลดลงสำหรับโควิดแล้วก็น้ำเนี่ยก็ภาวนานะคะไม่ถึงกับสวดมนต์ภาวนาภาวนาทุกคนร่วมใจกันให้มันผ่องมาที่ลงมาข้างล่างนะคะน้ำมาที่เขื่อนที่ต่ำกว่านั้นมาลงที่เจ้าพระยาซึ่งก็กว้างขวางใหญ่โตและคนริมเจ้าพระยาก็อาจจะมีการเตรียมการรับที่ดีค่ะให้ปลอดภัยจากภาวะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะครับผมค่ำคืนวันนี้ต้องขอพระคุณคุณหมอกิติพงษ์มากนะครับที่สละเวลามาให้ความรู้กับเรานะครับในเรื่องของการเตือนภัยโรคภัยไข้เจ็บที่จะมากับเรื่องน้ำท่วมนะครับขอบพระคุณคุณหมอมากนะครับขอบคุณมากค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอกิติพงษ์พนมยงค์นะครับหัวหน้ากลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมจากโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี